ตอนนี้ถ้าเรามองในเชิงการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างกนเอาการณีของกลุ่มมิรผลเอง,เองเนี่ก็จะมีลูกค้านะครับเข้ามาติดต่อเวลาจะซื้อน้ําตาลนี่นะครับรายใหญ่เช่นโค้กเบปซี่ยูนิเวอร์สต่างๆนี่นะครับก็จะมาถามว่าเราจะรดักที่จะส่งให้เขาเนี่ยคาร์บอนอินเทนซิตี้นี่เป็นเท่าไหร่นะครับเรารู้หรือยังนะครับแล้วก็จะมาจะไม่เรียกว่าฟอร์สเรอครับก็อาจจะเอนคัเลชให้เราต้องรีบปรับปรุงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางมันก็มาครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ปรับก,ก็ไม่ได้นะครับประเด็นที่2ครับก็คือเมื่อกี้ทางท่านผู้แทนผู้บริหารของทางกอนอ,อเนี่ยก็พูดแล้วว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาต้องการเรื่องไอเอลอยนะครับผมทราบมาว่าอย่าง,อย,างอย่างบริษัทที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นสตอเรจชั้นนำอย่างเช่น Google เนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยก็เริ่มพยายามจะมูฟมาทาง w h a หรืออะไรก็น่าจะเห็นทิศทางที่ย้ายมานะครับเพราะว่าเขาต้องการมาหาไอเร้อยนะครับ เพราะเขาคงไม่มีนะครับก็โยงมาประเด็นที่สามว่ามิถุนเองเนี่ยเราเป็นซัพสป라이์อะไรใหญ่ของคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็ IEC นะครับก็ถ้าท่านอยู่ในนิคมก็ยินดีนะครับวันนี้จริงๆที่มาเนี่ยต้องการพูดแค่นี้แหละครับว่าผมมีของขายนะครับเราเรามีคาร์บอนเครดิตในมือเน,นี่ยประมาณ800 0 0ตันต่อปีนะครับแล้วมี IEC ประมาณ1.3ล้านตันค่อนข้างเยอะนะครับตผลอาจจะหน้าถัดไปก็ได้ครับเดี๋ยวจ,จะไม่ได้ใช้สไลด์แล้วพูดยาว ถัดไปครับเรามีธุรกิจหลักๆนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องไฟฟ้าชีวมวลนะครับมีเรื่องเอทานอลเอทานอลที่ท่านเติมเนี่ยเราก็ส่งให้ปตทนี่นะครับในตลาดก็ประมาณสัก30%ที่ท่านเติมน้ำมันก็จะเป็นเอทานอลที่มาจากมิตรผลนะครับไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเราใช้ชานอ้อยผลิตนะครับเราก็จะมีเนื่องจากเรามีน้ําตาลที่ใหญ่นะครับเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสามของโลกนะครับเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชานอ้อยทําไฟฟ้าเยอะนะครับ เรามีไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก700เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้พี่หมูแล้วครับเราก็ไปรีจิสเตอร์เนื่องจากเป็น Renewable Energy นะครับเราเลยมีคาร์บอนเครดิตค่อนข้างเยอะนะครับเรามีธุรกิจที่จีนนะครับมีธุรกิจจอร์เจียนะครับที่อินโดนีเซียที่สปปลาวนะครับเรามีธุรกิจปุ๋ยนะครับเรามีธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ที่ทางทางใต้นะครับแล้วก็โลจิสติกนะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่น้ําตาลมั้งครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจหลากหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น B2B นะครับเราเลยไม่รู้จักถัไปครับ <c oughs> ไปได้เลยครับอันนี้เล่าไปแล้วนะครับจริงๆธุรกิจของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าทันสมัยหน่อยนะครับอย่างที่หลปีที่ผ่านมาสบานประกาศก็เป็น BCG โมเดลนะครับ <c oughs> คือเราก็เป็นเรียกว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราผลิตด้วยด้วยอ้อยนะครับ <c oughs> บาย d u c t ของมันเนี่ยเราสามารถทำเป็น v a ร u e ได้เกือบหมดนะครับตัว ชั้นอ้อยนะครับหลังจากทําน้ําตาลแล้วเนี่ยเราก็ทําไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งมีที่มาของคาร์บอนเครดิตนะครับหรือ i อซด้วยนะครับตัวฟิลเตอร์เค้กนะครับหรือสารอินทรีย์วัตถุที่เหลือเนี่ยเราก็มีธุรกิจปุ๋ยนะครับตัวโมราเซสนะครับคือกากน้ําตาลนะครับถ้าท่านสูงวัยหน่อยคงคุ้นเคยแต่ก่อนเอาไปลาดถนนนะครับไม่ได้มีประโยชน์ตอนนี้เราก็มาทำเอทานอลได้นะครับแล้วก็เรามีโรงไฟฟ้าเองนะครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจน้ําตาลเราเนี่ยเราไม่ได้ซื้อไฟหลวงเลยนะครับ ทั้ง8โรงที่เรามีในประเทศไทยนียเ่เราผลิตไฟฟ้าได้เองแล้วก็เหลือขายให้อีกแกนะครับเรา,เามีธุรกิจที่เป็นธุรกิจแห่งอนาคตด้กันนะครับเป็น functional food นะครับเป็น c o s m e t i c นะครับเป็น biojet นะครับเมื่อกี้มีหลายท่านพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยน้ำมันเครื่องบินนะครับเขาต้องถูก control นะครับเราเราก็กำลังอยู่ในช่วงที่จะทำ biojet นะครับก็ s ว i c จาก e อ h a n อลนี่แหละครับเพราะว่า เอเทนอลเนี่ยก็คงเป็นอาจจะเป็น declining state แล้วนะครับเพราะว่ารถยนต์เราเป็น EV เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องสวิชไปทางทางเรื่องน้ำมันเครื่องบินนะครับดไปครับอ่ไปได้เร็วนะครับอันนี้ขอขาพได้กันนะครับมีเวลา3มนาทีถัดไปเลยครับก็ก็จริงๆไคมเมชชนก็เป็นหน้าเมื่อกี้ก็เป็นรูปที่ดีนะผมก็ copy เข้ามานะครับก็เป็นไค t e เมชชั e ก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับมิผลนายเนี่ยเราก็ประกาศไอเฮดประเทศไปนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่ได้หน่อยนะเราประกาศเนี่ยศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์นะครับถามจริงๆว่าวันที่ประกาศเนี่ยก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับนะะฮแต่ว่าอตอนทนี่ผมกเกษียรแล้วครับผมก็ผมก็มกั่นใจผมประกาศได้เลยนะฮะก็ <g ül> เดี๋ยวมีน้องๆมาทําต่อ,อสามศูนย์เนี่ยเราเป็นนิวทรัลนะครับนิวทริตี้ห้าศูนย์เป็นศูน,นย์นะครับเราเราก็จริงๆเราก็มีช็อตช็อตเทอมนะครับแทร็กเก็ตแล้วก็แล้วก็ล,วกล,วกลองเทอมแทร็กเก็ตนะครับช็อตเทอมเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นเป็นคาร์บอนนิวทริตี้เนี่ย เราโฟกัสที่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราก็สามารถออฟเซ็ตได้เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนครับเรามีคาร์บอนเครดิตในมือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขายส่วนหนึ่งล้วก็ออฟเซตส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนิวทิลิตี้เนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับแต่ในซีโรเนี่ยเขาก็ไม่อลุญาวให้ใช้คาร์บอนเครดิตนะครับอาจจะได้จากป่าไม้นะครับเป็นเนเชอรัลซิงนะครับก็ต้นทุนของการปลูกป่าไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกหลักนะครับแต่ว่าก็ต้องทำนะครับ ถัดไปครับอันนี้ไซเบ t a r เกตมีคนพูดแล้วนะครับก็เราประกาศในซีโรครับเราก็ไปเพจบนไซเบ t a r เก t นะครับถ้าประกาศแล้วเนี่ยมี2ทางนะครับ PI อย่างเดียวแล้วก็หรือไม่ก็ต้องไปเพจไว้ที่ SBTI นะครับพอไปไปเพจไว้เนี่ยใน2ปีต้องส่งแผนที่เป็นแผนที่ชัดเจนนะครับก็เราไปยื่นเมื่อกันยาที่ผ่านมานะครับเรามีเวลา2ปีนะครับก็พยายามทำอยู่นะครับถัดไปครับ ก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีสองต่อน,นี้ในมือนะครับก็ไอซีเนี่ยผมว่าเหมาะกับอุตสาหกรรมนะครับการนิคมเหตุผลสั้นๆก็คือว่าเราไม่ต้องไปหาที่ปรึกษามาช่วยว่าเราปล่อย CFO เท่าไหร่นะครับเราก็รู้ว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่เราก็ออฟเซตต,ตรงๆสกุบสองเลยนะครับปัจจุบันนี้นิคมอุตสาหกรรมก็มาซื้อกับมิผลเยอะนะครับผมลองถามเขาก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเช่นบีกริมมาซื้อกับเราเนี่ยคอนแทคผูกยาวเนื่องจากว่าใครไปลงทุน ครไปเาเรียกอะไรนะไปเช่าที่ไปใช้ f a ซิลิตี้ของนิคมนี่นะครับก็เขาก็จะมีอาร์อ R e ait, บริการให้เลยเ้าซื้อเก็บไว้ในมือนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถือว่า <c oughs> เขาก็ถือเป็นจุดขายนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ท่านอาจจะพิจารณาได้นะครับเราก็เราก็มีสป라이ดให้นะครับถัดไปครับเ,เวลาประกาศแผนนี่นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยหลายท่านก็คงลําบากใจเหมือนกันนะครับมิผลเนี่ย เรามีการปล่อยกินเห้าแก๊สสมิชชั่นนะครับสโคบหนึ่งและ2เนี่ยประมาณสัก8ปดแสนกาตันต่อปีนะครับสโคบสามประมาณสักล้านกว่าตันอาจจะน้อยกว่า s c g p นะครับเนื่องจากว่าสโคบสองคือไฟฟ้าเนี่ยเราผลิตเองเราไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ว่าการจะลดเนี่ยเราคงหนักใจที่สโคบสามนะครับามากเพราะว่ามันคือชาวไร่กับลูกค้านะครับแต่สโคบสามเนี่ยเดี๋ยวผมจะจบหน้านีล้ละสโคบสามก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านต้องโฟกัสนะครับ ท่านเองเนี่ยขายของให้ใครท่านเป็นสกบสามงเขานะครับท่านต้องลดตัวเองให้ได้นะครับท่านถึงจะขายของให้เขาได้เพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับผมถ้าผมไม่ทําแผนการลดเนี่ยผมไม่สามารถขายของให้บริษัทชั้นนาได้เลยพราะเขาประกาศเนี่ยซีโร่แล้วแล้วก็ถึงแม้ผมจะขายแพงกว่าเขาได้ดหน่อยเขาอาจจะเลือกผมนะครับจบไว้ท่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ